ไปดูกันต่อที่ซีเกมนะครับสนามกีฬาแห่งชาติกัมพูชาแห่งใหม่พร้อมเตรียมรองรับจัดซีเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในปีหน้าครับติดตามได้จากรายงานของคุณสมยศแดงยวนรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับที่เห็นด้านหลังนี่นะครับเป็นสนามมรดกเตโชครับซึ่งเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อรองรับในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้ง32ครับที่ประเทศกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับเหลืออีก7เดือนกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในประวัติศาสตร์จะเปิดฉากขึ้นซึ่งสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโซที่กรุงพนมเปญก่อสร้างขึ้นมาใหม่มีความจุ 55,000 ที่นั่งเป็นหนึ่งในสนามหลักใช้การแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมปีหน้าซึ่งการก่อสร้างเป็นการร่วมมือกันระหว่างกัมพูชากับรัฐบาลจีนด้วยงบประมาณสูงถึง168ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบประมาณ 6,500 ล้านบาทสำหรับโครงสร้างของสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโซได้รับการออกแบบให้คล้ายกับเรือใบเพื่อรำลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนเนื่องจากชาวจีนเคยเดินทางไปยังกัมพูชาโดยการเดินเรือในสมัยโบราณและมีโครงสร้างหัวเรือ2โครงสร้างที่มีความสูงถึง99เมตรซึ่งออกแบบให้มีลักษณะคล้ายท่าทางการทักทายที่คล้ายกับการไหว้ของกัมพูชาดร.ก้องศักดิ์ยศมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่ารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่อลังการของสนามแห่งนี้มีการผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีของประเทศกัมพูชาเข้ากันได้อย่างลงตัวซึ่งทราบว่าสนามแห่งนี้ได้รับการช่วยเหลือในการเรื่องของเงินทุนในการก่อสร้างและระบบวิศวกรรมต่างๆจากประเทศจีนทั้งหมดใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต้องยอมรับว่าสนามของเราเนี่ยมีลักษณะที่เคยยิ่งใหญ่นะครับเราเคยเป็นที่หนึ่งในอาเซียนแต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยได้พัฒนาสนามกีฬาไปก้าวหน้าไปไกลนะครับที่กัมพูชาก็เป็นผมคิดว่าเป็นสนามที่ทันสมัยและดีที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนนะครับสิ่งที่เขาเน้นนะครับที่เราได้ฟังกันก็คือว่าเรื่องของระบบต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการระบายคนออกจากสนามนะครับสามารถที่จะระบายคน 60,000 คนได้ภายใน7นาทีนะซึ่งก็ส่วนโอนซาราเดนผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายสนามกีฬาแห่งชาติกัมพูชามรดกเตโซกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นมากที่ประเทศกัมพูชาจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์คนกัมพูชาเฝ้ารอเวลานี้มายาวนานและตอนนี้สนามแห่งนี้ใกล้ที่จะพร้อม 100% แล้วส่วนมูนีอุนมากุเทศก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจเช่นกันที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งแรก I'm feel very excited for get to priority to host the Asian game in the first four when we have not yet prepared this is a long time ago ตื่นเต้นเหมือนกันครับคิดว่าหลังจากการประกวดหรือว่าในประกวดหรือหลังจากการประกวดเสร็จน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นให้คนทั่วโลกนะครับในเอเชียก็ตามหรืออะไรทั่วโลกมารู้จักกัมพูชามากขึ้นนะครับสำหรับสนามมรดกเตโชแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสนามใหญ่เลยทีเดียวนะครับจุแฟนกีฬาได้เกือบ 60,000 คนด้วยกันนะครับแล้วก็เตรียมที่จะใช้แข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32นะครับเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับนอกจากที่ใช้พิธีเปิดปิดการแข่งขันแล้วนะครับก็ยังใช้การแข่งขันฟุตบอลและก็กรีฑาด้วยครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าพิธีเปิดมันจะอลังการมากน้อยแค่ไหนในการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของกัมพูชาด้วยครับ